เล่นมันทุกเกมไม่มีท้อได้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพาเล่นชายจึงแพ้มันคือเกมพวกเราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชกเกมสวัสดีครับผมมาพบกับเกมสลัมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะทาคาโน่เข้าเซิร์ฟไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับผมแล้วก็ให้สุ่มกันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมในการจุดพุนั่นเองครับผมแต่ก็ยังมีคนสุ่มนะด้วยถุงเพชรครับผมแล้วก็โชคดีไปหลายคนเลยฮะโอ้โหได้ทาคาโน่มาแบบราคาเบาๆในการสุ่มเพชรนะครับผมนี่ฮะแต่ก็มีคนบ่นอยู่ดีครับผมว่าตัวทาคาโน่เนี่ยมันนะฮะใช้บัตรฝึกเป็นเพชรถึง300เพชรเลยทีเดียวครับผมโอ้โหเหมือนมากี่ร่างหนึ่งเหมือนเซนโดร่างหนึ่งเหมือนฟูจิมะอะไรประมาณนั้นแล้วครับผมโอ้โหเยอะนะ300ครับผมวันนี้นะฮะจะมาลองฮะจับทาคาโน่พอร้อยเล่นดูครับผมว่ามันจะสมราคากับบัตรฝึก300เพชรหรือเปล่าครับผมนะเราไปดูกันเองได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูการแข่งขันได้เลยครับผมฝั่งของทาคาโน่ฮะก็จะมีซากุระงีล่าง2เป็นเซตเตอร์จะเป็นฮะมีฟูจิมะเป็นตัวจ่ายบอลแล้วก็มีทาคาโน่ฮะเป็นตัวยิงครับผมแล้วก็ตัวช่วยรีบาวอีกตัวนึงฮะฝั่งข้างจะมีฮานากาตาล่าง1แอดวานซ์ครับผมมีเซนโดร่าง2แล้วก็ฟูจิมะเหมือนกันครับผมแข่งกันที่สนามเขตครับมาดูฮะว่าทาคาโน่พร100จะพิ้วแล้วก็สมกับ300เพชรหรือเปล่าครับผมมาดูกันเลยฮะจังหวะนี้จับบอลกันครับผมระหว่างซากุระงีแล้วฮานากาตาจังหวะนี้โอ้โหเป็นซากุระงีได้บอลนะส่งให้กับฟูจิมะมาที่ซากุระงีมาที่กับทาคาโน่ยังไงฮะพิกแล้วก็ถอยหลังเฟดเอาไว้ลูกนี้สวยๆครับผมเข้าไปก่อนลูกแรกเลยฮะโอ้โหเป็นตัวดีเฟนส์ไวจริงๆครับผมมาดูกันต่อฮะยังไงฮะแล้วฮานากาตะให้กับฟูจิมะแดดมาแล้วหลอกให้ฮานากาตะเฟดฮะโดนรบกวนลูกนี้แล้วก็ซากุระงีรีบาวได้ส่งให้กับฟูจิมะน้องฮะฟูจิมะยังไงครับผมติดครับผมแล้วยังไงส่งให้กับซากุระงีให้กับฟูจิมะอีกหนึ่งรอบฮะแล้วก็ฟูจิมะแดดไปแล้วก็ให้กับทาคาโน่แล้วก็เลย์อัพดักข้างเรียบร้อยครับผมนอกในในหมดนะฮะนำไปแล้ว 4-0 ครับผมมาดูกันต่อฟูจิมะแดดไปแล้วก็รอให้กับเซนโดคือมาที่ฟูจิมะแล้วก็ให้กับเซนโดอีกหนึ่งรอบเซนโดเฟดอุ้ยตามไปไม่ทันนะครับผมทาคาโน่นะฮะเจอเฟดเซนโดออกไปฮะลงไปฮะตามแล้ว2-4ฮะส่งให้กับทาคาโน่อีกหนึ่งรอบให้กับฟูจิมะให้กับทาคาโน่ลอยหลังเฟดเอาไว้ครับผมเรียบร้อยครับผมไวแท้นะหน้าเฟดของเขานี่ครับผม 6-2 อีกรอบครับผมแล้วยังไงฟูจิมะแดดไปด้านข้างให้กับเซนโดให้กับฟูจิมะหนึ่งรอบฟูจิมะชุดเลยครับผมโดนรบกวนลงไหมไม่ลงแล้วทาคาโน่รีบาวได้ครับผมให้กับซากุระงีคืนมาที่กับฟูจิมะยังไงแดดให้กับทาคาโน่อีกแล้วนะฮะทาคาโน่ทำไงพิงรอจังหวะแล้วก็เฟดด้านข้างครับผมเรียบร้อยครับผมโล่งๆอีกหนึ่งลูกครับผมเป็นตัวที่ถือว่าครบเครื่องนะเฟดถอยหลังเฟดด้านข้างฮะเลอัพใกล้เลยอัพไกลครับผมแล้วก็ชูดได้อย่างแม่นมากฮะรีบาวด์คือดีครับผมแล้วจังหวะนี้ครับผมแล้วจังหวะ2รออยู่แล้วครับผมบล็อกได้1ลูกนะฮะส่งให้ซากุระงีให้กับทาคาโน่แล้วก็เข้าข้างในอีก1ลูกครับผมไม่ลงแต่ยังรีบาวด์ได้ส่งให้กับฟูจิมะยังไงเฟดให้กับทาคาโน่ยังไงครับผมทาคาโน่แล้วก็เลย์อัพด้านข้างอีก1ลูกครับผมนอกในเสียงข้างอะไรได้หมดฮะรีบาวด์ดีบล็อกก็ดีฮะมาดูกันต่อครับผมยังไงครับผมฮานากาตะพิงให้กับฟูจิมะชุดเลยครับผมลงไป4แล้วก็10ครับผมตามมาแล้วนะฮะเหลือ6คะแนนฮะทาคาโน่ถือบอลฮะให้กับฟูจิมะแดดไปด้านซ้ายติดครับผมให้กับซากุระงีให้ติดครับผมโดนสตีลกลางทางครับผมแล้วฟูจิมะหลอกให้กับเซนโดแล้วยังไงครับผมเฟดโดนรบกวนลงไหมลงครับผมโอ้โหสแต็กก็แม่นเกินนะฮะดูไปต่อฟูจิมะได้ถือบอลนะฮะฟูจิมะยังไงให้กับทาคาโน่พิงเข้าไปแล้วก็ชุดธรรมดาไปเลยครับผมเรียบร้อยฮะถือว่าเป็นนะฮะท่าละกันอีกท่านึงนะครับผมเข้าไปแล้วชุดธรรมดาฮะบางคนรอที่จะนะฮะบล็อกข้างในบล็อกข้างนอกนะครับผมแล้วจังหวะนี้ชุด3แต้มลงไปจนได้ฮะตามแล้ว9 12เหลือ3คะแนนครับผมดูกันต่อฮะซากุระงีให้กับฟูจิมะและไงครับผมเฟดหลอกให้กับทาคาโน่เฟดอีกแล้วครับผมนี่นะฮะโอ้เป็นท่าเฟดที่ไวมากๆนะฮะผมว่าไวกว่าฮาเซกาวะอีกนะมาดูกันต่อนะครับผมแดกเข้าไปแล้วก็เล่นเร็วแล้วฮานากาตะแอดวานซ์ครับผมเดี๋ยวบุกเข้าไปแล้วก็หมุนตัวครับผมฮุกชูตเข้าไปครับผมแล้วยังไงฮะให้กับฟูจิมะยังไงครับผมส่งหลอกให้กับทาคาโน่ยังไงฮะเปิดอันติไปเลยครับผมลูกชูตเรียบร้อยครับผม
แล้วยังไงฮะตอนนี้16 11ฮะนำอยู่5คะแนนครับผมแล้วฮานากาตะให้กับฟูจิมะชุดเลยลงไหมไม่ลงครับผมเจอสกุลิงินะฮะแล้วก็ข้อหนึ่งครั้งแล้วก็รีบาวได้แล้วก็ส่งให้ฟูจิมะแล้วลูกนี้รีบาวได้อีกแล้วครับผมสกุลิงิแล้วก็ชุดอีกหนึ่งลูกครับผมอย่างนี้แล้วยังไงครับผมเจอฮานากาโนะฮะทิปอินเข้าไปครับผมโอ้โหถ้าทิปอินนี่โกงฮอกับฮานา2เลยนะฮะไกลมากแล้วก็ได้บ่อยด้วยฮะแล้วยังไงครับผมแล้วก็เฟดออกด้านนอกไปไม่ทันครับผม38ครับผมดูกันต่อฮะฟูจิมาถือบอลอยู่ตอนนี้ฮะให้กับฮากาโนะยังไงแล้วก็ชุดธรรมดาไปครับผมนี่ฮะคิงหลอกว่าจะเฟดฮะแต่ว่านะฮะเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ชุดธรรมดาเลยครับผมแล้วยังไงหมุนตัวอีกแล้วครับผมโอ้เล่นไวท่านี้ของฮังกาตา1เอ็ดวานนี่หูไวเกินฮะแล้วสกุลเงียได้ถือบอลให้กับฮากาโนะพิงๆแล้วก็เฟดด้านข้างเลยครับผมนี่ก็เป็นอัพสิทธิ์ของฮากาโนะนะฮะเวลาพิงเนี่ยแล้วมีตัวมาล้วงบอลเนี่ยสามารถหลบหลีกอัตโนมัติครับผมแล้วก็ต่อด้วยท่าชูตได้เลยนะฮะแล้วยังไงครับผมแล้วก็พลิกตัวแล้วก็ดังเข้าไปอย่างสวยงามนากาตาครับผมฮากาโนะถือบอลอีกแล้วให้กับฟูจิมะฟูจิมะแดดมาแล้วยังไงครับผมแล้วก็หลอกให้ฮากาโนะยังไงยังไม่ชูตฮะพิงแล้วก็เฟดอีกแล้วครับผมลูกนี้ไม่ลงแล้วยังไงอันติสกุลิงิซ้ำไปแม่เข้าขากันเหลือเกินดูกันต่อครับผมแดดติดต้นขโมยสิครับผมแล้วก็โดนขโมยคืนโอ้โหอะไรจะประมาณนั้นแล้วก็ชูตไปเลยครับผมไม่ลงเคาะ1ครั้งแล้วก็รีบาวด์ได้สำเร็จครับผมให้กับฟูจิมะรอให้กับสกุลเงียดแดดไปด้านข้างชูตลงไหมไม่ลงแล้วก็นากาตะครับผมรีบาวด์ได้ครับผมแล้วยังไงฮะแล้วติดครับผมวิ่งไปเอาได้ไม่ได้ฮะนากาโตะเก็บบอลได้ส่งให้กับฟูจิมะหมุนเข้าไปติดครับผมแล้วก็ให้กับฮากาโนะเฟดเอาเวอีกแล้วครับผมลูกนี้เรียบร้อยครับผมดำหางละฮะ26 17ครับผมนากาตะหมุนจะใช้ท่าอีกมั้ยใช้อีกแล้วครับผมโอ้โหเจอท่าละไข่แบบนี้หูกันไม่ได้กันนะดูกันต่อฟูจิมะให้กับทาคาโนะให้กับกุรังิมาที่กับฟูจิมะโดนขโมยอีกแล้วครับผมเรายังไงฮะแดดไปด้านข้างให้กับยังไงเซนโดถอยหลังแล้วก็กระโดดกวนอยู่โอ้โหแต่ก็ยังลงสแต็กแม่นเหลือเกินครับผม26 21ครับผมดูกันต่อฮะฟูจิมะแดดไปติดจะโดนขโมยไหมไม่โดนให้กับสกุลังิให้กับฟูจิมะหลอกให้สกุลังิเข้าไปดังเลย28 27 21ครับผมเหลือเวลา17วินาทีฮะคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วจังหวะนี้ทุกชุดไม่ลงรีบาวยังได้แล้วก็ยังโลนกวนอยู่แล้วก็สกุลิรีบาวได้แล้วก็ชุดไปเลยครับผม3แต้มแล้วยังไงลูกนี้ฮากาโนะทิปอินเข้าไปอีก1ลูกฮะ30 21แล้วครับผมเหลือเวลา5วิคงไม่มีปัญหาอะไรครับผมแล้วจังหวะนี้ครับผมลงไหมไม่ลงแล้วก็รีบาวลูกสุดท้ายหมดเวลาไปครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมที่มุมทากาโนะก็ชนะด้วยสกอร์30ต่อ21ครับผมหลังจากที่ลองจับเล่นหน้าพอร้อยแล้วผมว่ามันครบเครื่องเลยนะฮะโอ้โหถึงว่านะใช้บัตรฝึก300เพชรครับผมหูตัวมันบล็อกได้รีบาวได้ทิปอินได้ครับผมแล้วยังทำแต้มได้อีกต่างหากครับผมว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากเลยฮะกับทาคาโนะนะฮะโอ้โหเฟดที่อย่างไกลครับผมเข้านอกได้ออกในได้ทิปอินไกลโอ้โหเหมือนเอาฮานากาตะล่าง1แล้วก็ฮานากาตะล่าง2มารวมกับฮาเซกาวะยังไงอย่างนั้นเลยครับผมโอ้โหใครที่ชอบเล่นสายเป็นนะฮะตัวรีบาวตัวบล็อกตัวทำแต้มชุดไกลเนี่ยรับรองครับผมทาคาโนะเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงสำหรับทุกคนที่ชอบเล่นสายนี้เลยครับผมตอนนี้นะฮะรู้ซึ้งแล้วว่าทำไม300เพชรครับผมว่ามันก็คุ้มค่ากับตัวละครตัวนี้เลยครับผมกับทาคาโนะฮะเบอร์8โชโยนั่นเองครับผมท้ายนี้ครับผมก็ขอคุณที่ติดตามไปชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมวันนี้กับเกมขอลาไว้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ